กำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงแบบที่สามนะคะคือการเปลี่ยนแปลงแบบ ที่เรารู้ตัวค่ะเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงมีได้หลายอย่างค่ะทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติไม่ต้องทําอะไรนะคะธรรมชาติก็สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือในเรื่องของเรื่องของไวรานะคะเรื่องของพัฒนาการต่างๆในร่างกายที่มันเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงแบบที่สองค่ะเกิดจากการจัดกระทําจากสิ่งแวดล้อมนะคะ แต่เราเองไม่รู้ค่ะเพราะเราซึมซับซึมซับแล้วเราก็เผลอที่เราจะแสดงออกพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบค่ะจนวันหนึ่งมันก็กลายเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วเราก็งงๆว่าเอ๊ะเราเป็นตรงนั้นได้ยังไงนะคะแล้วก็เราเป็นตรงนั้นเพราะอะไรบางครั้งก็อาจจะมีการโทษฟ้าโทษด,ดินโทษน้ําหรืออยู่ๆก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยู่ๆฉันก็เปลี่ยนไปดีจังเลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะคิดว่าโชคช่วยหรือว่าเป็นเพราะว่า มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร่อาจจะมีคำถามที่เกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงแบบที่3าค่ะคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรู้ตัวคะ่ะนั่นหมายว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แต่การรู้ตัวตรงนี้ขอเป็นแบบนี้นะคะว่ามันมองได้สองทางเช่นเดียวกันรู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่แต่เป็นการรู้ตัวที่ทําแล้ว,ยวแวย่กว่าเดิมกับการเปลี่ยนแปลงที่รู้ตัวว่าทําอะไรอยู่และทําแล้วดีกว่าเดิมค่ะ การรู้ตัวที่แย่กว่าเดิมคือเป็นการรู้ตัวคล้ายๆกับเป็นเชิงของการประชดประชันนะคะเราไม่ชอบสิ่งนี้และเราจะทำอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาแต่มันเป็นการเลือกทําที่เราตั้งใจจะทำนะเพื่อให้อีกฝ่ายเจ็บใจเพื่อให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรือรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแต่เราจะทำเพราะ มันเป็นการกระทําที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการทดแทนความเจ็บปวดบางอย่างหรือว่าเป็นการประชดประชันบางเรื่องหรือเป็นการที่เราหลีกเลี่ยงอะไรบางเรื่องอค่ะท,ทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นนะคะแต่เราก็ก้าวขาไปอยู่สิ่งสิ่งนั้นอันนี้จะเป็นการรู้ตัวแบบแรกซึ่งถ้าผลที่ได้ออกมาแน่นอนเลยค่ะมันไม่ได้เป็นผลที่ที่ดีเลย แบบที่สองค่ะเป็นการรู้ตัวที่เรารู้ว่าเราต้องประคองตัวเองเพราะสิ่งที่เราทำอยู่เรารู้นะว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังออกจากสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้แต่เป็นการเท่าเรียกว่าเป็นรู้เท่าทันหรือเป็นการตามความรู้สึกได้อันนี้จะเป็นการรู้ตัวแบบที่สองค่ะเช่นคนบางคนอาจจะบอกว่าฉันรู้มาตลอดนะว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีการกินเหล้าไม่ดีรู้เหมือนกันแล้วก็รู้ด้วยว่ามันเลิกไม่ได้คือรู้ว่า เรายังเลิกไม่ได้รู้ว่าเราทำสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นอันที่สองจะคล้ายๆแบบแรกไหมคล้ายๆกันแต่แบบแรกเหมือนกับตั้งใจทำทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแบบที่สองคือรู้ว่าไม่ดีอยากจะเลิกแต่มันก็ยังไปไม่ได้มันยังบั่นทอนอยู่หรือว่าเลิกแล้วก็ต้องวกกลับมาค่ะนะคะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้อยากอยู่กับมานัน แต่เหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกใจอ่อนเหมือนกับในหลายๆครั้งเลยค่ะที่เรารู้สึกแย่แล้วไม่ได้อยากอยู่กับอารมณ์นั้นค่ะแต่เรารู้ตัวว่าเรารู้สึกแย่แล้วเราก็รู้ตัวว่าเรายังทําให้มันดีขึ้นไม่ได้ในขณะนี้อันนี้คือการตามความรู้สึกนะคะการตามความรู้สึกนี้อาจจะเข้าค่ะไปในวิธีคิดของคนที่เขาเคยกล่าวว่าเวลาจะช่วยเยียวยาได้คําว่าเวลาจะช่วยเยียวยาได้ต่อเมื่อเราเรียนรู้ว่า ทุกๆอย่างที่เราทำค่ะณตอนนี้มันไปถึงจุดไหนแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเราเริ่มเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนความอ่อนแอเรานะคะลดลงแค่ไหนถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มจับจุดตัวเองได้มากขึ้นและการตามเท่าทันแบบนี้เวลามันจะช่วยประคองตัวเองและจะทำให้เรา เริ่มที่จะเข้มแข็งกับการจัดการตัวเองแบบรู้ตัวรู้เท่าทันและสร้างตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกว่ามีเป้าหมายได้ค่ะซึ่งการรู้ตัวแบบนี้น่าจะเป็นการรู้ตัวที่ทุกๆคนต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นการรู้ตัวที่เรียกว่าเป็นการกระทําแบบมีเป้าหมายและเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านบวกด้วยนะคะมันคือการรู้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาค่ะ พัฒนานัน่นหมายถึงว่าการทําให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการรู้ตัวประเภทนี้อาจจะออกมาได้เป็นสองแบบนะคะพอเราพูดคําว่าพัฒนามันต้องผ่านกระบวนการอยู่สองแบบค่ะคือการฝืนกับการฝึกการฝืนค่ะถ้าคนที่เขาทําอย่างรู้ตัวเขาจะรู้ว่าเขาฝืนไปเพื่ออะไรเพราะเขาจะรู้ว่าคําว่าฝืนนั้นหมายถึงณนะวันนี้ฉันยังทําไม่ได้แต่ฉันต้องฝืนทําทั้งทั้งที่ฉันไม่ชอบมันแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันทําสิ่งนี้แล้ว มันจะทำให้ฉันดีขึ้นแต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้ตัวพอเขาบอกว่าเขาต้องฝืนทาและมันไม่มีเป้าหมายในการทำค่ะเขาจะรู้สึกว่าลำบากใจมากและการฝืนทำแบบไม่รู้ตัวคือเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายจะทำเพื่ออะไรการฝืนแบบนี้โอกาสที่จะทำให้คนเหล่านั้นค่ะเลิกล้มเป็นไปได้เ,เยอะมากค่ะเพราะนั้นการฝืนแบบนั้นเขาจะเรียกว่าทำไมต้องมาบังคับกันด้วยฉันไม่ชอบให้ใครบังคับเพราะนั้น คนกลุ่มนี้จะไม่รู้สึกว่าคำว่าฝืนคือเป็นคำที่ดีนักกับตัวเขาแต่คนที่รู้ตัวว่าฉันต้องการการเปลี่ยนแปลงและฉันฝืนไปเพื่ออะไรฉันฝืนไปทำไมเหมือนกับการที่บอกว่าเรารู้นะว่าตอนนี้เราแย่มากแล้วสภาพร่างกายไม่สามารถที่จะ เดินเหินหรือแม้กระทั่งกินก็กินไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันตีรวนไปหมดเหมือนกับคนที่เศร้าใจคนที่ทุกข์อะค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบบางอย่างอยากจะอาเจียนรู้สึกอิ่มกินอะไรก็รู้สึกมันกลืนไม่ลงไปหมดถ้าเขารู้ตัวค่ะเขาจะฝืนที่จะต้องให้อาหารหรือมีอาหารเข้าไปกับร่างกายเขาจะรู้ตัวค่ะว่าการฝืนตรงนั้นถ้าทําแล้วทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ และจะทำให้เขาผ่านเรื่องราวรายได้อันนี้คือการฝืนแบบรู้ตัวอีกแบบหนึ่งค่ะถ้าคนคนนั้นเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทําให้เขาดีขึ้นเขาจะไม่ได้ใช้คําคํานั้นว่าเป็นการฝืนก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งจะใช้คําคํานี้ว่าเป็นการฝึกค่ะการฝึกนั่นหมายาว่าเขาจะบอกตัวเองว่าเขายังไม่มีทักษะเพราะฉะนั้น ถ้าเขาฝึกฝนไปเรื่อยๆมันจะทําให้ทักษะเขามากขึ้นเมื่อทักษะเขามีเพิ่มขึ้นค่ะสุดท้ายมันจะทําให้พฤติกรรมเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจนวันหนึ่งไม่จําเป็นต้องฝึกอีกต่อไปแต่สิ่งๆนั้นจะสร้างค่ะเป็นพฤติกรรมใหม่เป็นอุบนิสัยใหม่และอาจจะกลายเป็นนิสัยใหม่ในแบบฉบับที่เขาต้องการได้เพราะฉะนั้นคนที่ทําอะไรอย่างรู้ตัวนะคะถ้าจะว่าไปแล้วมันจะมีการรู้ตัว ที่ออกเป็นสองด้านใหญ่ก็คือรู้ตัวว่าฉันทำอยู่ในสิ่งลบกับรู้ตัวว่าฉันทำอยู่ในสิ่งบวกในการรู้ตัวว่าทำอยู่ในสิ่งลบก็แบ่งย่อยเป็น2แบบก็คือการทำนะคะเพื่อที่ ทำเพื่อประชดรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีฉันก็ยังจะทำฉันก็ยังจะลงไปนะคะทั้งทงที่รู้ทางข้างหน้าเป็นทางที่แย่ที่รลาย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นการใช้อารมณ์ในการทำกับการที่รู้ตัวว่า,วามันลบนะคะแต่มันเหมือนกับยังออกจากสภาพนั้นไม่ได้เขาทำได้แค่ตามความรู้สึกตรงนั้นไปแล้วก็อ่อนแออยู่ค่ะที่จะดึงตัวเองออกจากสภาพตรงนั้นยังไม่ได้เลยนะคะ กลับแบบที่สองค่ะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคือรู้ตัวแบบด้านบวกแบบแรกคือฝืนเขาเริ่มค่ะผลักจากตัวเองเพราะรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ดีแล้วเขาต้องฝืนใจฝืนทุกครั้งก็ไม่อยากจะทําแต่มันต้องฝืนที่จะทำแก่แบบที่สองคือแบบฝึกนะคะ ที่ถ้าฝึกแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นลองเลือกตัวเองดูนะคะว่าถ้าชีวิตเราจะทําให้ตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนดี3อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะทั้งแบบธรรมชาติแบบไม่รู้ตัวและแบบรู้ตัวค่ะถ้าเรากํมกลืนสารส่วนนี้ได้และเราเข้าใจกับชีวิตมากขึ้นแล้วลอง มีเป้าหมายตั้งต้นกับชีวิตดีๆค่ะเราจะเริ่มทบทวนชีวิตและสามารถสร้างชีวิตในแบบฉบับที่ดีของเราได้นะคะลองทบทวนชีวิตทําอะไรแบบรู้ตัวค่ะและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะคะอย่าทําร้ายชีวิตตัวเราค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีเท่ากับการรักตัวเองและการพัฒนาชีวิตของตัวเราให้ดีขึ้นค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ